็จะยืดฝั่งนี้ก่อนนะนะครับให้เราเนาะจับเข่าขึ้นมาในลักษณะนี้นะครับตัวตรงนะครับแล้วก็แฮมสตริงตรงนี้ก็ให้ยืดแฮมสตริงด้วยวิธียืดนะให้ยืดแบบนี้นะครับขาเข้ามาดึงเข้ามาอย่างนี้แล้วก็ยืดขาขึ้นในลักษณะนี้นะครับเคยมีอาการปวดที่หลังส่วนล่างกันบ้างไหมครับหลังส่วนล่างคือบริเวณนี้นะครับใต้ซี่โครงตรงนี้คือใต้ซี่โครงนะลงมาจนถึงก้นย้อยบริเวณนี้นะครับถ้าเป็นโครงกระดูกเนาะก็คือช่วงนี้ครับประมาณ L1 นะลงไปถึง L5 แล้วก็ลงไปถึงตรงซาค่ำทางใต้เป็นก้นย้อยลงมาเลยบริเวณที่มีอาการปวดตรงเนี้ยจะพบได้บ่อยเลยในคนที่มักจะยกของหนักนั่งนานหรือว่าอาจจะมีอาการปวดหลังเรื้อรังนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการแก้อาการง่ายๆใน5ท่าครับเดี๋ยวลองเอาไปใช้กันดูที่บ้านสักอาทิตย์2อาทิตย์นะแล้วลองเปรียบเทียบดูซิว่าอาการมันดีขึ้นไหมนะครับก่อนอื่นช่วยเช็คสัญญาณหน่อยครับว่าชมจากที่ไหนสัญญาณชัดไหมเดี๋ยวเราจะเริ่มท่าแรกกันเลยก่อนมาดูอนาโตมีนิดนึงก่อนนะครับดูนะนี่คือหมอนรองกระดูกสันหลังใช่ไหมครับแต่ละข้อแต่ละข้อเนาะอาการปวดหลังส่วนล่างก็จะเกิดขึ้นบริเวณนี้เลยหลังช่วงล่างช่วงเอวเนี่ยนะครับแล้วก็ถ้าตรงนี้เราจะเรียกสะโพกเนาะแต่ว่าในทางการแพทย์เนี่ยเราจะเรียกว่า lower back ก็ตรงนี้จนถึงก้นย้อยตรงนี้เลยนะครับทีนี้เวลามันปวดมันปวดจากกล้ามเนื้อก็ได้ปวดจากหมอนรองกระดูกมันอักเสบก็ได้หรือว่าเอ็นที่มันอยู่ตรงข้อต่อมันฉีกก็ได้มาจากการทำงานทั้งนั้นเลยครับเรานั่งนานแล้วเราอยู่ดีเราไปยกของผิดท่าหรือการก้มนานๆหรือว่านั่งอยู่ในท่าก้มนานๆพวกนี้ก็จะทำให้มีอาการปวดได้ใครเป็นบ้างไหนลองคอมเมนต์มาหน่อยนะครับเดี๋ยวจะได้รู้นะว่าใครมีอาการพวกนี้อยู่บ้างมาดูท่าบริหารกันเลยพอได้ไหมครับสัญญาณได้เนาะโอเคท่าที่1 นะครับคือให้เริ่มเป็นสเต็ปตามผมนะมันจะได้ไม่เจ็บมากนะครับสมมติว่าถ้าเรามีอาการปวดอยู่ที่ประมาณสักเต็ม10เนาะเราปวดอยู่ประมาณไม่เกิน7เนี่ยเราก็ทำได้แต่ถ้าเกิน7ขึ้นไปอาจจะเริ่มจากท่านี้ก่อนเลยนะครับแล้วก็อาจจะใช้แค่ท่านี้ก่อนเลยนะดูนะท่าที่1 นะครับให้เริ่มอย่างนี้ครับอึ๊บพอมองเห็นเนาะให้ดูที่เอวช่วงเอวนะครับช่วงเอวนะกดหลังนิดนึงแล้วก็ค่อยๆชันเข่าขึ้น2ข้างไว้แบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็กดหลังติดเบาะแล้วก็ยกขาข้างนึงขึ้นข้างที่มีอาการปวดนะครับแล้วก็ยืดค้างไว้นับ1ถึง20นะครับนับ1ถึง20แล้วก็วางลงแบบนี้นะครับช้าๆไม่ต้องรีบกดหลังนิดนึงนะครับแล้วก็ยืดเข้ามานับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 13 14 15 16 17 18 19 20แล้ววางพอได้ไหมนะครับเราจะทำทั้ง2ข้างนะครับโดยเราจะเน้นข้างที่เป็นเยอะกว่านะข้างนี้เหมือนกันกดหลังไว้นะครับหลังกดหลังเนี่ยหมายถึงคาเมลพุงแล้วกดหลังติดเบาะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20ทำสัก 3-5 เซตนะครับในท่าแรกนะครับพอได้เนาะพอได้เนาะอันนี้คือท่าที่1 นะครับต่อไปขอทวนท่าไอ้กดหลังติดเบาะก่อนนะจะได้รู้นะวิธีการฝึกกดหลังติดเบาะให้เอามือสอดไปที่หลังอย่างงี้นะครับแล้วก็เขม่าพุงแล้วก็ใช้ตัวกล้ามเนื้อหลังนะกดหลังอย่างงี้กดค้างนับ1ถึง20นะครับทีนี้เราเพิ่มโดยการให้เอามือกอดเข้ามาแต่เวลาเราอันนี้คือเราไกด์เวลาเราทำจริงเราเอามือออกนะกดหลังลงแล้วก็ยืดเข้ามาพอเข้าใจเนาะนะครับใครเข้าใจพิมพ์ว่าเข้าใจได้พิมพ์1ก็ได้กด1ก็ได้ครับกด1หน่อยนะถ้าเข้าใจนะครับเราจะได้ไปต่อนะโอเคพอได้เนาะทีนี้เราก็จะเพิ่มความยากในท่าที่2คือเมื่อกี้เราทําทีละขาทีนี้เราจะทํา2ขา2ขาคือให้กอดเข่าคู่เลยนะครับกดหลังเหมือนเดิมเลยกดหลังติดเบาะแล้วกอดเข่าคู่ค้างไว้นับ1ถึง20นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20แล้วผ่อนนะได้เนาะกดหลังฟึบยืด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20ผ่อนพอได้ไหมครับประมาณนี้นะครับให้ทำประมาณ 3-5 รอบเหมือนกันนะครับเวลาทำถ้าทำแล้ววางอาการปวดมันต้องดีขึ้นนะอาการที่มันเกร็งมันตึงมันต้องดีขึ้นนะครับถ้าใครทำแล้วยิ่งตึงยิ่งปวดให้พักเนาะแล้วก็ไม่ต้องกอดสุดก็ได้กอดเท่าที่ไหวพอได้ไหมครับพอได้นะโอเคประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับเราจะยืดช่วงเอวทางด้านข้างบ้าง2ข้างเลยนะในท่าที่3นะครับให้ชันเข่าขึ้นแบบนี้ชันยกขาไม่ใช่ชันเข่ายกขาแบบนี้
นะครับให้เรายืดไปด้านตรงข้ามที่เราต้องการแบบนี้สมมุติเราจะยืดเอวฝั่งนี้เราก็ยืดฝั่งนี้นะครับค้างไว้นะเอาใหม่นะครับตั้งขาขึ้น90องศาแบบนี้แล้วก็ยกขาให้สูงหน่อยแล้วก็วางไปทั้ง2ขาแบบนี้เลยมันจะรู้สึกบางคนจะลั่นที่เอวเลยนะจะตึงที่นี่เลยแล้วก็ลั่นเอวจะลั่นนะครับแล้วอาจจะตึงปวดด้วยนะถ้ามันตึงปวดรู้สึกเหมือนสบายๆเนี่ยก็ค้างได้แต่ถ้าใครทำแล้วรู้สึกมันชาล้าลงขาอาจจะไม่ต้องฝืนนานนะครับพอได้เนาะแบบนี้นะเอาใหม่นะแบบนี้ชันเข่าขึ้น90องศางอเข่างอสะโพกนะครับยกขาลอยคู่แบบนี้แบบนี้ค้างปล่อยลงไปเลยนะครับค้างไว้นับ1ถึง20นะครับประมาณนี้สลับอีกข้างนึงอีกข้างนึงนะถ้าอยู่บนเตียงต้องขยับมุมนิดนึงนะแบบนี้นะครับแล้วก็ยกขา90องศาวางทำค้างไว้20วินาที3ถึง5รอบเนาะ3ถึง5รอบมันจะตึงไปประมาณนี้เลยครับตึงประมาณนี้นะครับค้างไว้นับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20แล้วก็ผ่อนแล้วก็เอาใหม่อย่างนี้ครับวางฟึบลงไปแล้วก็ยืดที่หลังส่วนล่างเสียงที่ดังลั่นก๊อบก๊อบอะไรเงี้ยมันจะเป็นเสียงของตัวข้อต่อกระดูกสันหลังส่วนล่างนะครับก็จับกระดูกเหมือนการจัดกระดูกด้วยตัวเองเลยแล้วก็จะทำให้เรารู้สึกสบายขึ้นด้วยนะครับถ้ามันหลุดแล้วก็จะดีนะครับสำหรับการคลายกล้ามเนื้อพอได้เนาะอันนี้คือท่าที่3แล้วมาดูท่าที่4บ้างทีนี้เราจะยืดกล้ามเนื้อทางด้านหน้าสะโพกด้านหน้าสะโพกคือเมื่อกี้เรายืดช่วงเอวทางด้านหลังกับช่วงสะโพกไปใช่ไหมทีนี้เราจะยืดทางด้านหน้าสะโพกบ้างวิธียืดทางด้านหน้าสะโพกให้ยืดแบบนี้นะครับตัวตรงๆแบบนี้นะสมมติเราจะยืดฝั่งนี้ก่อนนะนะครับให้เราเนาะจับเข่าขึ้นมาในลักษณะนี้นะครับตัวตรงนะครับแล้วก็ล็อกไว้แอนหลังนะครับค้างนับ1ถึง20เหมือนกันนะครับทํา3ถึง5เซตนะครับใครที่ไม่ตึงมากก็ประมาณสัก3เซตก็ได้ถ้าตึงหน่อยตึงเยอะหน่อยแล้วมันปวดมากหน่อยก็ประมาณสัก5เซตก็ได้นะครับแล้วทําทั้ง2ขานะครับซ้ายขวาทุกท่าจะทําทั้ง2ขาเลยเนาะเพราะว่าเวลาปวดหลังปวดเอวเนี่ยปวดเอวปวดสะโพกเนี่ยควรจะต้องทำทั้งสองข้างจะช่วยทำให้อาการปวดมันดีขึ้นนะครับดูด้านนี้บ้างแบบนี้นะครับตึงๆพอได้ไหมครับตึงตรงนี้จะตึงตรงนี้นะครับหน้าขานิดหน่อยจริงๆเราจะดันไปที่ตรงทางด้านหลังแบบนี้นะครับนะครับแบบนี้ช่วงสะโพกทางด้านหน้านะครับผ่อนพอได้ไหมพอได้เนาะไม่ยากนะครับท่าพวกนี้โอเคลองทำดูใครทำอยู่บอกด้วย ทำไปพร้อมกันนะครับทำพร้อมกันได้ยิ่งดีนะจะได้รู้ว่าเป็นยังไงลองใช้ดู4แล้วนะต่อไปท่าสุดท้ายท่าที่5อยากให้ทำท่านี้นะครับให้ยืดช่วงเอวตรงนี้เดี๋ยวให้ดูตรงนี้ยืดแบบนี้นะครับด้านหลังนะเอามือจับทางด้านหน้าแล้วก็ทิ้งก้นลงมาทิ้งก้นลงมาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ค้างไว้นะครับนับ1ถึง20ทํา3ถึง5เซตเหมือนกันพยายามให้ช่วงที่ยืดคือช่วงหลังส่วนล่างช่วงนี้นะครับกดลงไปต่ำๆแบบนี้นะครับดูทางด้านหน้านะทางด้านหน้าให้ทำอย่างนี้นะครับมือจับเกาะไว้เลยนะก็ทิ้งก้นลงไปเลยหย่อนลงไปนะครับค้าง3ถึง5รอบ20วินาทีนะมันจะรู้สึกตึงที่เอวหรือว่าหลังส่วนล่างมากๆนะครับตัวนี้จะยืดแลติซิมุสดอร์ไซด์ด้วยเป็นกล้ามเนื้อที่เชื่อมมาที่หัวไหล่นะครับก็ช่วยลดอาการปวดที่บริเวณหลังช่วงเอวได้ด้วยนะครับประมาณนี้แล้วก็พักแล้วก็ยืดใหม่พอได้ไหมเท่านี้อาการก็น่าจะดีขึ้นแล้วแล้วเราก็ทำบ่อยๆประมาณวันละประมาณสัก2รอบเช้าเย็นเช้าเย็นก็ดีละนะครับแล้วก็ถ้าจะให้ดีคือถ้ามันมีอาการปวดร้าวลงมาตรงบริเวณแฮมสตริงตรงนี้ก็ให้ยืดแฮมสตริงด้วยวิธียืดแฮมสตริงให้ยืดแบบนี้นะครับยืดกล้ามเนื้อขาส่วนหลังนะให้ยืดแบบนี้นะครับขาเข้ามาดึงเข้ามาอย่างนี้แล้วก็ยืดขาขึ้นในลักษณะนี้นะครับนอนราบๆแล้วก็ค้างมันจะตึงที่นี่ขึ้นมาเลยนะ
วิธีเอาใหม่นะยกขาขึ้นมาไม่ต้องเหยียดแต่แรกนะครับไม่ต้องเหยียดแต่แรกนะดึงเข้ามาให้ลึกแล้วก็เหยียดขาขึ้นแบบนี้ค้างไว้นับ1ถึง20มันจะตึงที่ตรงนี้ถ้ากรณีที่มันปวดสะโพกหรือปวดหลังแล้วร้าวลงมาที่บริเวณแฮมสตริงตรงนี้ก็ยืดได้นะครับกระดกปลายเท้าก็จะยิ่งตึงมากทำค้าง20วินาที3เซตนะครับพักดึงเข้ามาก่อนเหยียดขาขึ้นอันนี้เป็นการยืดกล้ามเนื้อแฮมสตริงนะครับหรืออาจจะไปพาดกับกำแพงก็ได้ขี้เกียจถ้าเราขี้เกียจนะกำแพงฝาบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับนอนแล้วยกขาอย่างนี้แทนก็ได้นะครับเพื่อจะให้กล้ามเนื้อตรงนี้มันคลายแล้วก็ลดการกดทับการเบียดเส้นประสาททำให้ทางเดินเส้นประสาทเราดีขึ้นอาการปวดมันก็จะเบานะครับทำสองขาด้วยเคล็ดลับคือทำสองขาอย่าทำข้างเดียวทำข้างเดียวมันรู้สึกสบายข้างเดียวถ้าทำสองขาอาการปวดอีกข้างนึงจะดีขึ้นด้วยนะครับอันนี้จากประสบการณ์นะตรงด้วยจากประสบการณ์ตรงคือตัวเองเป็นนะครับโอเคพอได้เนาะพอได้เนาะลองเอาไปใช้ดูครับแล้วถ้าทำแล้วเป็นยังไงลองเล่าให้ฟังหน่อยแล้วก็ถ้าทำแล้วอาการมันเจ็บนะอย่าลืมว่าอย่าฝืนเยอะทำเท่าที่เราไหวเพราะว่าการที่เราฝืนทำหนักไปอาจจะเจ็บได้แต่ถ้าไม่ทำเลยก็ไม่ดีขึ้นนะอันนี้ก็เหมือนกันดังนั้นทำให้พอดีโอเคได้เหยียดได้เลยจริงๆถ้าเหยียดขาตรงเราจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้ก็ได้ครับถ้าสำหรับคนที่แบบว่าความยืดหยุ่นดีแต่ว่าอันนี้เราจะเน้นยืดแฮมสตริงเราจะเน้นตรงนี้มันจะคนละส่วนกันถ้าเหยียดขาตรงมันจะยังไงมันก็ขึ้นได้ไม่สุดหรอกนะครับนอกจากว่าเราต้องการแบบยืดทั้งขาตรงน่องด้วยนะถ้าเหยียดตรงอย่างนี้มันก็จะอีกแบบนึงแต่เราต้องการยืดแฮมสตริงเป็นแบบนี้แต่ถ้าเราอยากจะได้ทั้งหมดถ้าเฟล็กซิเบิลเยอะมากยกขึ้นมาสูงขนาดนั้นได้ก็โอเคเก่งมากครับแต่ว่าถ้าใครทำไม่ได้เอาเท่าที่ผมทำก็โอเคลองไปใช้ดูประมาณสักอาทิตย์2อาทิตย์ก็เห็นผลแล้วว่ามันดีขึ้นไหมส่วนใหญ่คือทำครั้งแรกมันก็ดีขึ้นแล้วล่ะครับแต่ว่ามันจะอยู่ที่ว่าพอเราไปทำงานทำนู่นทำนี่กลับมาปวดอีกแล้วถ้าเราไม่บริหารบ่อยๆหรือว่าไม่ลดการทำงานเราก็จะเจ็บได้โอเคนะครับฝากไว้ด้วยครับกับรักษาให้ตรงจุดกับบัณฑิตครับช่วยไลค์ช่วยแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยแล้วก็กด Subscribe กดกระดิ่งใน YouTube Channel นะครับเป็นการสนับสนุนพวกเราทางตรงของเราเลยแหละนะครับใครที่มีคำถามมีข้อสงสัยก็อินบ็อกซ์เข้ามาตอบมาถามใน Facebook Fanpage ที่กำลังไลฟ์หรือว่า LINE ของเรานะครับ @bunditclinic ครับ @bundit clinic แล้วเรามีคลินิกรักษาด้วยนะอยู่ที่จังหวัดอุบล นะครับเบอร์0853699977 0853699977เดี๋ยวแพนจะเปิดกรุงเทพในอนาคตนะรอติดตามแต่ว่าตอนนี้มีบริการเป็นโฮมวิสิตนะครับสามารถมีทีมนักกายภาพบำบัดของเราเนี่ยอยู่ที่กรุงเทพอยู่กรุงเทพและปริมณฑลใครสนใจก็อินบ็อกซ์เข้ามาถามได้เบอร์เดียวกันนะครับแล้วก็ใครที่สนใจอยากจะสอบถามเขาเรียกอะไรเทเลเมดิซินนะไปโรงพยาบาลไม่อยากไปคลินิกไม่อยากไปก็เทเลเมดกับนักกายภาพของเราก็ได้ใครสนใจก็ไลน์เข้ามาถามได้ครับมีคำถามไหมครับมีคนดูไหมเนี่ยที่สอนวันนี้ค่ะคนที่เป็นกระดูกสันหลังเคลื่อนทำได้ไหมได้สบายมากถ้าคนกระดูกสันหลังเคลื่อนเน้นการยืดเหยียดแล้วก็เน้นการเกรงหน้าท้องแล้วขมิ้วเนี่ยดีมากเลยครับจริงๆมันก็เป็นท่าส่วนหนึ่งของกระดูกสันหลังเคลื่อนเลยนะครับแล้วก็คนที่เป็นหมอรองกระดูกทับเส้นถ้ามันปวดเนาะในท่ากอดเข่าชิดอกอาจจะต้องเลี่ยงถ้าใครที่เป็นหมอรองกระดูกทับเส้นเดี๋ยวรอติดตามจะสอนอีกแบบนึงกระดูกทับเส้นนี่เราจะดัดให้หมอมันเข้าที่มันมีอีกวิธีจะถามว่าทำท่านี้ได้ไหมทำได้นะแต่ว่าต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าการทำบ่อยๆอาจจะทำให้ตัวหมอรองกระดูกมันปลิ้นต้องระวังโอเคประมาณนี้นะครับก็ฝากติดตามด้วยครับเดี๋ยวพบกันใหม่ไลฟ์หน้านะครับสวัสดีครับและเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการของพวกเรานะครับสำหรับท่านใดที่ชอบคอนเทนต์ของพวกเราอยากจะสนับสนุนช่องของพวกเราอยากให้เราทำคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้ตลอดไปสามารถกดได้ที่ผู้สนับสนุนข้างล่างของคลิปเราได้นะครับหรือใน YouTube Channel ก็สามารถกดที่ผู้สนับสนุนหลักของเราได้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ Pas de soleil, pas de soleil.